อันเนี้ย2อันเนี้ยที่แพรแนะนํานะคะคือเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้แพรใช้แล้วแบบแทบไม่ได้หยิบอย่างอื่นมาใช้เลยรักมากเป็นอะไรที่แบบทําไมฉันเพิ่งเจอเธอ No Spon นะคะก็คือฉันจะหน้าใสเอพิโซด2นะคะอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตสกินแคร์ที่แพรใช้ในการรักษาสิวรอบล่าสุดนะคะหลังจากที่รอบล่าสุดที่แพรแบบสิวขึ้นมาตอนรีวิวรองพื้นให้ดูต่างๆเมื่อหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่เป็นแบบสิวมันแบบกลับมาเห่อขึ้นเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้แบบพอเป็นคลิปล่าสุดหลังๆใช่ไหมคนก็คอมเมนต์ขอกันเยอะมากว่าอัปเดตสกินแคร์เธอเถียงไม่ออกเลยค่ะตอนนี้หน้าดีขึ้นจริงๆอย่าเป็นอะไรอีกนะน้องแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคลิปนี้ no spon นะคะ product บางอย่างที่แพรใช้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แพรเคยเอามารีวิวให้ดูแล้วแต่ว่า product บางอย่างก็คือเป็นอะไรที่แบบเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้แล้วใช้แล้วก็แบบปิ๊งจริงจังมากโดย product แต่ละตัวที่แพรจะเอามาเรียงกันตามลำดับเนี่ยแพรจะเรียงลำดับแบบ1 2 3 4 5ใช่มั้ยแพรจะเรียงลำดับตามที่เป็นแบบการใช้ก่อนหลังนะคะโดยแพรจะเริ่มที่แบบ make up remover อะไรอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปสกินแคร์หรือว่าไปค่อยแบบเจลแต้มสิวอะไรต่างๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นที่1ค่ะอันนี้คือแพรจะไม่อธิบายเยอะละกันมันอยู่แบบได้อยู่ในคลิปรักษาสิวแพรไม่รู้กี่คลิปแล้วอะอันนี้ก็คือเป็น Biore Makeup Remover Cleansing Milk นะคะตัวเนี้ยก็คือเขาจะเป็น cleansing ลบทำความสะอาดผิวหน้าแบบถนอมผิวอะบีบเอามานวดแล้วก็ล้างหน้าออกได้เลยหลังจากนั้นก็ใช้โฟมล้างหน้าต่อได้เลยแต่ว่าวิธีการที่แพรใช้อะพอแพรลบด้วยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วแพรจะซับหน้าแล้วแพรก็จะใช้แบบ micellar water มาเช็ดหน้าอีกทีนึงนะคะแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงคือเวลาที่แพรซื้ออะส่วนใหญ่แพรจะซื้อตามวัตสันนะคะแล้วตามวัตสันอะเขาจะชอบมีจัดโปรแบบชิ้นที่สองหนึ่งบาทอะไรเงี้ยพอเวลาแพรไปแล้วแพรเจอแพรก็จะซื้อแบบโกยๆมาเยอะๆซึ่งมันก็คุ้มมากแต่ว่าถึงวันไหนที่แพรไม่ได้แต่งหน้าแล้วแพรกันแดดแพรก็ใช้ไอเนี่ยลบอยู่ดีนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่2นะคะหลังจากที่แพรใช้เจ้า cleansing milk ลบหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแพรจะใช้ micellar water ค่ะและน้องคนนั้นนะคะก็คือ Befesta ค่ะตัวเดิมสูตรนี้เลยอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับผิวมันนะคะแพรจะไม่ได้ใช้สูตรแอคเน่เพราะแพรรู้สึกว่าใช้สูตรแอคเน่แล้วแบบแพรรู้สึกว่ายังไงไม่รู้มันไม่ค่อยถูกกับหน้าแพรเท่าไหร่แบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าอันเนี้ยเช็ดแล้วมันแบบมีความเกลี้ยงแล้วก็มีความหน้าไม่เหนียวอะไรต่างๆก็เลยแบบว่าเอาอันเนี้ยมาเช็ดอีกทีนึงส่วนใหญ่เวลาแพรเช็ดอะแพรก็จะเช็ดแค่ประมาณแบบสำลีแค่ประมาณแผ่นเดียวไม่เกิน2แผ่นเพราะว่าจริงๆไอ้ cleansing milk ก็คือลบสะอาดแล้วแต่ว่าแพรก็จะแบบเอานะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลบหน้าไม่สะอาดอะสิวมันจะขึ้นต่อไปนะคะอย่างที่3ก็คือโฟมล้างหน้าค่ะนั่นก็คือนี่อันนี้นะคะก็คือ By Wipe Wonder Bar Super Veggie Talk Cleanser Clean ค่ะแพรก็ลองแบบมานั่งไล่อ่านมันก็ไม่มีแบบพวกสารอะไรต่างๆที่เวลาแพรรีวิวแล้วแพรชอบพูดแล้วไม่มีสารละคายเคืองนู่นนี่นั่นแบบโดยเฉพาะอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่น้ำหอมด้วยนะคะอันนี้คือเวลาล้างหน้าแพรอยากจะบอกว่ามันแบบมันนุ่มนิ่มมากอะทุกคนคือตอนแรกบีบออกมาแล้วเนื้อน้องเขาอะมันจะเป็นแบบสีเขียวๆมันจริงๆเขามีสครับด้วยแต่ว่าอันที่แบบชอบตรงนี้ทั้งที่เราเป็นคนที่มีสิวใช่ปะคือจริงๆคนที่เป็นสิวอะไม่ควรจะใช้อะไรที่เป็นสครับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน้าเราที่แบบมันเป็นแผลเป็นสิวอยู่บนหน้าอยู่แล้วอะมันจะอักเสบยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าสครับตัวเนี้ยคือแบบมีความไม่บาดผิวหน้าอะไรเลยอะทุกคนแล้วก็พอแบบเอามาถูที่หน้าใช่ปะสักพักนึงอะนางจะกลายเป็นฟองวิปแบบนิ่มมากแล้วคือแบบเวลาล้างหน้าคือฟินมากคือแพรมีความสุขกับการแบบใช้อันนี้ล้างหน้ามากอะแต่ว่าแพรอะเคยเห็นรีวิวมีคนแบบใช้อันนี้ทั้งแบบลบเครื่องสำอางไปด้วยแล้วก็แบบล้างเป็นขั้นตอนการโฟมล้างหน้าอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือแพรจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะแพรรู้สึกว่าคือกลัวมันสะอาดไม่พอแต่ว่าแพรเอามาใช้เป็นแบบโฟมล้างหน้าธรรมดาปกติจริงๆตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยกระชับรูขุมขนปรับสีผิวให้เนียนกระจ่างใสแพรก็รู้สึกว่าแบบหน้ามันมีความละเอียดขึ้นแต่เรื่องขาวขึ้นไหมอะไรไหมไม่ได้รู้สึกแล้วก็อะไรอ่ะช่วยลดการอักเสบก็คิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าสิวแพรมันก็แบบหายอักเสบดีมากเร็วมากอ่ะอันนี้คือไม่ได้ใช้แค่ซองเดียวนะคะเนี่ยซองเนี้ยคือซองที่หมดไปก็เลยแบบเก็บมาให้ดูว่าใช้จริงๆรักมากเป็นอะไรที่แบบ
ทำไมฉันเพิ่งเจอเธอต่อไปนะคะชิ้นถัดไปค่ะนั่นก็คือสเปรย์ฉีดลดสิวของอัลลิลนะคะอันเนี้ยแพมีคลิปรีวิวเต็มๆแล้วเดี๋ยวแพจะแปะไว้ให้นะคะถ้าอยากดูแบบเต็มๆไปดูได้อยากจะบอกว่าปังมากอันนี้มันเป็นสเปรย์ฉีดตัวเนี้ยก็สามารถรักษาสิวได้แบบทุกอย่างเลยสิวปวดสิวอักเสบสิวอะไรบลาๆๆแพก็เอามาฉีดที่หน้านะคะเป็นฉีดแบบขั้นตอนแรกเลยหลังจากล้างหน้าแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทาเซรั่มอ่ะแพจะเอาอันเนี้ยฉีด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 แต่คืออันเนี้ยมันหมดแล้วเห็นปะคือใช้จนหมดอ่ะนั่นแหละคือแพจะเอาอันเนี้ยมาฉีดที่หน้านะคะแล้วก็รอให้นางแห้งแล้วแพค่อยลงสกินแคร์ตัวอื่นๆมันช่วยลดสิวอักเสบของแพได้จริงๆอ่ะคือสิวมันก็ยุบแบบงงอ่ะทุกคนงงแบบงงมากเอามาใช้ในช่วงที่รักษาสิวนะคะหน้าก็ดีขึ้นมากอย่างที่เห็นและต่อไปนะคะก็คือเป็นเซรั่มค่ะเซรั่มที่แพใช้นะคะนี่อันนี้คือดร.พงศ์ 28D Whitening Drone Serum ค่ะตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นเซรั่มที่แบบว่าช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสอะไรต่างๆคือเห็นเป็นเซรั่มที่แบบหน้าผิวแพ้ง่ายใช้ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอามาใช้แต่ปรากฏว่าเอ้าใช้ปังเฉยใช้มาจนแบบจะหมดขวดแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าพอใช้แล้วก็คือสิวยุบรอยจางก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าทักเรื่องรอยสิวก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเซรั่มอันนี้นี่แหละต่อไปค่ะหลังจากที่ทาเซรั่มแล้วนะคะแพก็จะทาเจลแต้มสิวค่ะและเจลแต้มสิวที่แพใช้นะคะก็คือนี่อันนี้คือเจลแต้มสิวของ Peori Anti Acne Gel ค่ะตัวนี้แพก็เคยรีวิวไปอีกแล้วเช่นกันแพรู้สึกว่าช่วงนี้พ่อหยิบนางมาใช้แล้วทำให้รู้สึกว่านางช่วยให้แบบโปรเซสการที่เป็นสิวอะมันจบเร็วมากขึ้นอะจากตอนแรกที่มันแบบเจ็บๆใช่ปะบางทีแต้มไปปุ๊บวันต่อมาแบบเอ้าไม่ขึ้นแล้วอะเหมือนแบบสิวเปลี่ยนใจว่าไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยกับอีกอย่างนึงพอแบบเจ็บๆแต้มไปปุ๊บวันต่อมาหัวออกเลยเร็วมากยิ่งถ้าเกิดเป็นแค่แบบสิวอุดตันที่เม็ดไม่ได้ใหญ่อักเสบอะไรขนาดนั้นอะสิวมันจะแบบยุบเร็วมากแล้วพอเวลาแต้มอะนางก็จะช่วยให้รอยแดงอะไม่ได้อยู่นานอะคือมันจะกลายเป็นแบบรอยสิวที่แบบจางๆอะทุกคนและต่อไปอีกขั้นตอนนึงอันนี้นะคะหลังจากที่ทาพวกสกินแคร์เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วนี่อันนี้คือVenita Anti Acne Care Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้แพทย์หยิบมารีวิวแบบหลายคลิปมากๆแล้วต้องย้ำว่าแบบลงแบบแทบทุกคลิปอะใช้แล้วไม่แพ้แล้วมันก็แบบไม่มีสารต่างๆที่ทำให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วก็มันทำให้สิวแพ้ก็ดีขึ้นอะในการแบบรักษาสิวสิวก็หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำให้สิวขึ้นเพิ่มเยอะมากมายก็คือมันเป็นครีมกันแดดที่เกิดเพื่อคนเป็นสิวเนี่ยแหละก็ไปลองตำกันดูอะไรนี่นะคะก็คือสกินแคร์ที่แพ้ใช้รักษาสิวในรอบล่าสุด2เดือน3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าแพ้อยากจะบอกว่าแค่สกินแคร์อย่างเดียวไม่พอแพ้จะเอาเมคอัพต่างๆที่มันมีส่วนในการทำให้สิวขึ้นหรือสิวไม่ขึ้นมารวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งปิดฮัลโหลจริงๆการแต่งหน้าก็สำคัญคือมีหลายคนก็แบบว่าถ้าแบบเป็นสิวอะจะแต่งหน้าทำไมอะไรเงี้ยรักษาสิวอยู่ไม่ต้องแต่งหน้าจริงๆอะการที่เป็นสิวแล้วเรารักษาสิวอยู่สามารถแต่งหน้าได้ค่ะแต่ว่าควรจะเลือกใช้เครื่องสำอางอะไรที่มันไม่ทำให้สิวเราเห่อไปมากกว่านี้หรือว่าเวลาลบหน้าต้องลบให้สะอาดให้ออกให้หมดอย่าให้เหลืออะไรไม่งั้นมันก็จะมาอุดตันหน้านะคะแล้วก็จะทำให้สิวขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเราดูแลดีอ่ะไม่มีปัญหาอะไรสามารถรักษาสิวไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยได้แต่ว่าแพ้ไม่ได้แนะนำนะว่าให้แต่งหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์อะไรใดๆคือจริงๆอ่ะการที่เราเป็นสิวและรักษาสิวอยู่ถ้าทำได้นะเป็นไปได้ก็คือแบบไม่แต่งหน้าจะดีที่สุดเพราะว่าการที่ไม่แต่งหน้ามันก็คือแบบว่าลดอะไรที่มันทำให้มาเกิดการอุดตันกับผิวหน้าโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนของเรื่องแบบรองพื้นนี่แหละส่วนเมคอัพอื่นๆแบบแก้มอะไรอย่างเงี้ยแพรู้สึกว่าไม่ได้มีผลเท่าไหร่อันที่มีผลแบบเต็มเลยก็คือรองพื้นอันนี้นะคะก็คือสีจันซูเปอร์คัฟเวอร์เรจฟาวเดชั่น SPF 50 PA บวกค่ะรองพื้นตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นรองพื้นที่แบบไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมแพรู้สึกว่ามันไม่อุดตันไม่ใช่จะพูดว่าไม่อุดตันเลยก็ไม่ได้อุดตันน้อยคือสิวอุดตันอะอัตราในการขึ้นอะขึ้นน้อยมากไม่รู้อะพอแพรใช้แล้วรู้สึกว่าสิวอุดตันไม่ค่อยขึ้นเลยอะมันก็เลยกลายเป็นที่อะไรที่แบบยืนหนึ่งในการใช้เพราะทั้งแต่แพรอะหยิบมารีวิวคลิปนู้นใช่ป่ะคือแพรใช้ทุกวันแบบใช้ทุกวันจริงๆเลยนะแล้วก็แบบใช้มาเรื่อยๆจนมาถึง จนแพรมาเจอ
โจวีนาคุชชันนะคะตอนที่แพรรีวิวอะแพรเอาเบอร์02มารีวิวใช่ไหมตอนนี้คือแพรไปตำ03มาใหม่แล้วค่ะตอนนี้ที่ทาอยู่นะคะก็คือโจวีนาเบอร์03นะคะโจวีนากับสีจันเนี่ยเป็นช้อยส์ที่แบบถ้าใครที่ผิวหน้ามันเหมือนแพรแล้วรักษาสิวอยู่แล้วแบบอยากจะแต่งหน้าด้วยบ้างบางครั้งในบางทีแต่ว่าเราก็มีความแบบน้อยอกน้อยใจว่าเราสิวเคลื่อนแต่งหน้าไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าจำเป็นจะต้องแต่งก็ใช้รองพื้นอันเนี้ยสองอันนี้ที่แพรแนะนำนะคะคือเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้แพรใช้แล้วแบบแทบไม่ได้หยิบอย่างอื่นมาใช้เลยอันนี้คือแบบจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย